ก็เป็นพวกกับมิวสิกวิดีโอหลายตัวเลยแล้วก็วันนี้เนี่ยได้มาคือกำกับหนังสั้นตัวนี้และรวมถึงมิวสิกวิดีโอด้วยใช่ไหมพี่จอมส่วนพี่เบลนี่ก็โอ้โหรับหลายจ็อบเลยทุกวันนี้เป็นหัวหน้าทีมเกี่ยวกับเรื่องของเพลงหลายบริษัทเลย2ไม่หลายครับก็หลายแล้วแล้วก็น้องพีพีนะครับวันนี้ต้องถามไปก่อนเลยนะถามใครก่อนดีอยากให้พี่พูดถึงซิงเกิลใหม่ดีกว่าครับผมซึ่งชื่อเดียวกับช็อตฟิล์มตัวนี้เลยใช่ไหมใช่ครับก็ซิงเกิลใหม่ของพีจะเป็นชื่อว่าเส้นเรื่องเดิมรีรันเส้นเรื่องเดิมเนี่ยคำนี้มันอาจจะแปลคือก็แปลว่าเรื่องที่เราเห็นซ้ำอยู่บ่อยครั้งแล้วใช่ทำไมถึงได้มาเป็นชื่อเพลงนี้พี่คือต้องบอกก่อนว่าจริงๆเพลงนี้มันเป็นซิงเกิลที่3นะครับผมตั้งแต่เปิดค่ายพีดีกิจเอ็นเตอร์เทนเมนต์มาก็จะมีไฟเออร์บอยมีลังเลและเพลงนี้คือเพลงที่3ผมแล้วก็คือเรารู้สึกว่าเราทำเพลงนี้เนี่ยมา2ปีแล้วแล้วก็จะมีจังหวะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยอยากจะทำเป็นเพลงที่เป็นเพลงช้าละกันครับผมก็เลยได้เป็นเพลงเส้นเรื่องเดิมออกมาครับแล้วก็ที่มันเรียกว่าเส้นเรื่องเดิมเนี่ยเพราะว่าจริงๆเหมือนเพลงนี้มันจะพูดเกี่ยวกับความสัมพันธ์เราเคยผ่านความสัมพันธ์ที่มันไม่ดีมาแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยณตอนนี้ที่เรามีความสัมพันธ์ที่มันดีอยู่เนี่ยเราก็กลัวเหมือนกันว่ามันจะกลับมาเป็นแบบเป็นเส้นเรื่องเดิมหรือเปล่าสวัสดีวีนมันก็กลัวเพราะว่ากลัวว่าเส้นเรื่องเดิมๆเนี่ยมันจะผ่านมาให้เราเจ็บปวดอีกครั้งประมาณนั้นซึ่งเพลงนี้เนี่ยก็ได้คุณเจฟซาเตอร์ใช่ครับมาทั้งแต่งและทั้งโปรดิวซ์ด้วยใช่ครับนะครับตอนที่ทำไมถึงต้องเป็นเจฟอ่ะอันนี้พี่เบลดีกว่าช่วยแบบว่าเลือกคนที่จะมาแต่งเพลงให้ทำไมพี่เบลก็คือคุยกันแหละว่าพอถึงเวลาที่เราทำซิงเกิลใหม่เนี่ยดิเรกชันนี้โจทย์นี้เราคิดว่าใครที่เหมาะสมที่จะมาช่วยเราเล่าเรื่องแล้วก็ทำให้เพลงนั้นมันตรงตามที่เราคิดไว้น้องก็คุยกับดีพีรู้สึกว่าอยากลองทำงานกับเจฟน่าจะตอบโจทย์ในเรื่องของเพลงช้าและมีซาวด์อะไรใหม่ๆที่ทำให้พีรู้สึกเฟรชขึ้นได้ใช่เพราะเจฟนี่ก็เป็นศิลปินที่อยู่โลกามานานนะแต่คือโดนเก็บค่าซิงค์สิอ่ะเดี๋ยวนี้ประมาณกี่วิไม่แน่ใจแต่เอาแค่นี้พอแค่นี้พอแล้วซึ่งวันนี้เนี่ยผมก็มีคลิปจากคุณเจฟซาที่พูดเกี่ยวกับการที่มาทำงานร่วมกับ EV ให้ทุกคนได้ดูกันด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วนี่ครับเชิญชมครับสวัสดีครับเจฟซาเตอร์ครับผมโปรดิวเซอร์เพลงเส้นเลือดเดิมในวันนี้นะก็สำหรับเนื้อหาเพลงนี้เนี่ยเป็นเพลงที่พูดถึงเชื่อว่าแบบหลายคนได้เจอเหตุการณ์นึงคือเดาได้ว่าตอนจบมันน่าจะแบบจบแบบsad end หรือว่าแบบโจทย์แย่อะไรเงี้ยแบบเรื่องราวในชีวิตคนที่เราอยู่เหตุการณ์ที่เราเจออะไรเงี้ยมันต้องจบแบบเดิมได้เลยแล้วมันก็เลยกลายเป็นว่าพอเราเจอแบบนั้นซ้ำๆกลายเป็นความกลัวที่ฝังในใจว่าเนี่ยมันเป็นแค่เส้นเลือดเดียวแล้วมันจะเกิดขึ้นอีกครั้งอย่างเงี้ยส่วนวิธีการเพลงเนี้ยนะก็จริงผมได้เปิดมีน้อยมากเพราะว่าด้วยความที่สเกลเราไม่ตรงกันเลยมันแบบแทบจะมีโอกาสน้อยมากที่มันจะตรงกันได้แค่สองครั้งหรือหนึ่งครั้งมันจะไม่ได้มันน้อยมากโดยที่วิธีการก็คือเราก็ได้แชร์กันแชร์ประสบการณ์แล้วก็ได้คุยในเรื่องที่แบบมีโอกาสเราได้การแชร์เรื่องที่แบบเป็นความกลัวเขาแล้วก็ด้านที่อย่างไรเขาที่เขาอยากจะเล่าผ่านในเรื่องนี้พยายามจะพอขึ้นเครื่องบ่อยก็แบบสรุปไปฟังอินเตอร์วิวของพี่ฟังเรื่องเปอร์สเปกทีฟที่เขาพูดถึงความรักอะไรเงี้ยก็ใช้วิธีแบบนั้นนำเพื่อให้พี่มาสมบูรณ์อะไรเงี้ยส่วนในด้านพันธุ์เองผมก็พยายามจะทำให้มันมีในระดับที่แตกต่างจากปกติทั่วไปที่ชอบ experience อะไรเงี้ยแล้วก็ท่อนพีคอร์สที่ลองทำดูก็คือใช้การแต่ในที่เดิมที่ตายออกมาเพื่อที่มันจะเกิดขึ้นในท่อนสื่อท่อนที่จะเป็นแบบฉันคอยมันไม่จบเหมือนเดิมเพื่อให้มันเป็นตัวเองผมรู้สึกว่ามันทำให้เกิดความหนักมากแล้วก็มันตอบโจทย์ความเป็นเส้นเรื่องเดิมได้ดีมากแล้วก็เมโลดี้ตอนท่อนมันก็กลายเป็นเมโลดี้ที่เป็นเมนที่คุ้มครอบคุมเพลงแล้วก็มาทำให้เพลงมันอิ่มมากแล้วพอเราได้ฟังเวอร์ชันที่มีพีร้องจริงก็รู้สึกว่ามันจะเต็มอิ่มแล้วก็เหมือนเป็นอีกเครื่องดนตรีนึงที่มันขาดหายไปในเพลงนี้แล้วพอมาเจอกันผมก็กลายเป็นเพลงที่สมบูรณ์แล้วก็เป็นเส้นเรื่องเดิมที่สมบูรณ์มากครับไงก็ฝากเพลงนี้ด้วยครับเส้นเรื่องเดิมมาเลยนะครับขอบคุณเบอร์นะครับคุณเจฟซาเตอร์ด้วยนะครับเพิ่งเคยเห็นทาร์ทที่เขาแบบว่าพูดเกี่ยวกับทาร์ทการแต่งเบื้องหลังเนาะซึ่งก็ได้มาทำงานกันทีนะครับครับทีนี้พอได้นักแต่งเพลงได้โปรดิวเซอร์ของเรามาแล้วการที่จะทำให้เพลงนึงเนี่ยต่อยอดมากลายเป็นกลายเป็นหนังสั้นด้วยทำไมถึงมีอย่างว่ามีหนังสั้นเกิดขึ้นด้วยหรอคือจริงๆพี่รู้สึกว่าพอด้วยเนื้อเพลงอะไรออกมาแล้วเนี่ยพี่รู้สึ
ู้สึกว่าเฮ้ยมันปกติเราทำเป็น MV ใช่ไหมครับรู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งนี้มันเสียดายมันเพราะว่าอยากทำให้มันขยายอารมณ์เพิ่มอยากให้เห็นภาพแบบสิ่งที่ต้องการที่จะเล่าเพิ่มผมก็เลยได้คิดว่าที่เกิดพี่เบลว่าเฮ้ยเราทำหนังสั้นกันไหมแล้วเราก็พยายามตามหาแบบพุ่งกลับอะไรเงี้ยครับซึ่งเราสิ่งที่ทำให้ตัดสินใจจะทำขึ้นมาได้เพราะว่าฟังเพลงนี้หลายรอบคือเหมือนแบบเราต้องแทนค่าเต็มเป็นเหมือนแบบเป็นออเดียนกลุ่มแรกๆของเพลงเนี้ยเพราะว่าสองมีโอกาสได้ฟังตั้งแต่เดโมแต่ไม่แน่ใจว่าเป็นเสียงทีหรือเสียงเจมครับเจมใช่ไหมแต่ว่าคือด้วยเนื้อหาแล้วก็แบบการดำเนินของเพลงมันทำให้เราได้ไอเดียว่าแบบอย่างน้อยถึงตัวแต่เรารู้ว่าเราจะพูดเรื่องอะไรเพราะฉะนั้นอย่างน้อยลองแชร์กันก่อนถ้าเรามีวันหนึ่งที่แบบได้แชร์กับพี่เบลกับพี่ถามว่ากลายเป็นว่าเหมือนความต้องการจุดประสงค์มันเป็นในทางเดียวกันเออสมมติว่าเดี๋ยวเราลองดูแล้วกันอะไรอย่างซึ่งจริงๆถ้ารวมสมมติรวมพาร์ทโพสต์โปรดักชันพรีโปรดักชันแล้วก็จำนวนวันถ่ายเนี่ยช็อตฟิล์มเรื่องนี้ที่สองมีเวลามากน้อยแค่ไหนเวลาไม่เยอะแค่เดือนนึงถูกไหมอาจจะประมาณบวกลบมอร์เลสแต่ว่ามันจะแบบไม่ได้เกินนั้นอะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นระยะเวลาการทำงานที่ไม่ได้เยอะขนาดนั้นแต่ว่าโชคดีมากที่แบบพีนายแบบทุกฝ่ายจริงๆตั้งใจมากทีมงานของสองเองแบบทีมโปรดักชันทุกคนแบบว่ารู้สึกพร้อมที่จะสนับสนุนตัวเนี้ยที่แบบเป็นหนังเรื่องแรกของเราก็อยากช่วยให้มันออกมาดีที่สุดแล้วก็แบบเหมือนทั้งยินมากคือคิวก็ยุ่งมากใช่ไหมแล้วพอเขียนบทมามีสคริปต์มีอะไรแล้วแบบน้องมันได้ใช้เวลาอยู่กับมันแล้วแบบมาเวิร์กช็อปได้กันครั้งแรกแล้วมันโฟล์กันดีก็เลยรู้สึกแบบก็ขอบคุณทุกคนที่ช่วยทำให้มันออกมาดีโอ้แต่วันนี้เดี๋ยวอยากผมจะไม่ดูกันละนะครับไม่กี่นาทีนี้นะฮะแต่ว่าอยากให้พี่สองพูดถึงซีนอมซิสคร่าวๆหน่อยเพราะว่าตัวละครของพีเนี่ยก็เป็นอาร์ตอยากจะเป็นอาร์ตคิวเรเตอร์ส่วนตัวละครของคุณนายนภัทรเนี่ยก็เป็นศิลปินท่านนึงที่อยากจะจัดงานเอ็กซิบิชันแล้วทีนี้เรื่องราวมันเกิดยังไงถ้าซีนอมซิสเลยจริงๆมันจะเป็นเรื่องของการเล่าชีวิตมนุษย์สองคนมากกว่าคือจริงๆมันจะไม่ได้อยากให้มองมันเป็นความรักตั้งแต่แรกขนาดนั้นแต่ว่าสิ่งที่เราอยากที่จะลองดูเพราะว่าเริ่มแรกเลยสัมผัสที่เดากับผีแล้วว่าทำไมอยากได้ความสดใสอยากได้ความเฟรชบางอย่างสองก็เลยรู้สึกว่าเราไม่อยากไปตกในความรักเพราะว่าพอเราฟังเพลงเส้นเรื่องเดิมเนื้อหาเพลงมันพูดถึงความรักอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเราองค์ประกอบความรักมันมีอะไรบ้างเมื่อแบบมันเป็นคนสองคนที่รักกันก็เลยเป็นเรื่องราวที่เราก็จะไปเอ็กซ์พอร์ความสัมพันธ์กับคนสองคนตั้งแต่วันที่เป็นเพื่อนวันที่มีความรักแล้วช่วงเวลาหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยวิธีการมันเป็นยังไงบ้างแล้วมันก็เป็นเหมือนกับเขาเรียกว่า slice of life นะประมาณเป็นช่วงเวลาหนึ่งในชีวิตของคนสองคนที่ได้มาพบเจอกันแล้วก็เกิดเรื่องราวอะไรต่างๆในช่วงเวลาที่สั้นมากใช่ไหมโอ้เป็นหนังสั้นมากเป็นหนังสั้นมากแต่จริงตอนแรกที่ผมคิดว่าเป็นหนังสั้นเนี่ยตอนแรกคิดว่าจะประมาณสักเออ10นาทีแต่เยอะกว่านั้นประมาณเกือบ20นาทีเกือบ20นาทีเกือบ20แต่ว่าก็ยังรู้สึกว่าอยากให้มันยาวกว่านี้เลยร้อนเออนะครับจริงๆก็อยากที่จะทำให้มันกลายเป็นหนังใหญ่ไปเลยไหมล่ะถ้าเกิดมีโอกาสภาคต่อจะรีรันคือรีอะไรดิรีเทิร์นทีนี้มาพูดถึงพระเอกของหนังสั้นแล้วก็เป็นสตูดิโอบ้างก็คือคุณนายนภัทรทำไมถึงต้องเป็นพี่นายครับพี่เพย์คือพยายามแบบหาพระเอกที่จะมาเล่นในหนังสั้นเนี่ยหลายคนมากแล้วก็ได้คุยกับพี่เบลแบบนานมากแล้วอะไรเงี้ยรู้สึกว่าพี่นายเนี่ยพี่เจอตามงานบ่อยๆเห็นหน้าบ่อยๆเหมือนเห็นหน้าแบบพี่เตพี่นิวอะไรเงี้ยแต่ไม่ชวนแล้วไม่ชวนเลยแต่ยังไม่มีโอกาสเล่นเนี่ยยังไม่มีโอกาสเนี่ยเพราะเขาไม่อยากมาพี่นิวเออพี่ทำไมอ่ะพี่เขาปฏิเสธตลอดเลยไม่จริงพี่เขาแกล้งเล่นไปเรื่อยครับก็คือแบบเจอกันตามงานอะไรเงี้ยบ่อยๆครับผมแล้วก็รู้สึกว่ามันก็น่าสนใจเหมือนกันเพราะเรายังไม่เคยแบบได้ร่วมงานเขาแต่หรือได้คุยกับเขาจริงๆเลยอะไรเงี้ยครับผมก็รู้สึกว่าน่าจะเป็นอะไรใหม่น่าจะเป็นทีมการแสดงใหม่ๆเนาะที่เราจะได้เห็นกันนะครับซึ่งผมก็มีข้อความของพี่นายนภัทรนะครับมาพูดเกี่ยวกับการทำงานกับพีในครั้งนี้ด้วยได้นะครับได้ครับไปเจอกับพี่นายนภัทรกันสวัสดีครับผมนายนภัทรครับผมก็ขออนุญาตนะครับขอแสดงความยินดีกับพีด้วยนะครับในการลันช์นะครับเป็นช็อตฟิล์มนะครับแล้วก็เพลงใหม่เส้นเรื่องเดิมนะครับผมก็ดีใจมากๆเลยนะครับที่ได้มีโอกาสส่วนเล็กๆน้อยๆในโปรเจกต์ของพีนะครับตอนทำงานก็ถ่ายทำมา2วันสนุกสนานมากทั้งทีมของพีก็คือดูแลดีน่ารักมากๆเลยพีก็น่ารักแล้วก็เก่งมากๆเลยนะครับก็ตัวผมเนี่ยก็ดีใจนะครับแล้วก็ตื่นเต้นตอนที่ได้เห็นบทแล้วก็ได้รู้ว่ามันจะเป็นถูกมาทำเป็นหนังสั้นด้วยนะครับก็ดีใจตื่นเต้นมากๆเลยแล้วก็พอฟังเพลงเนี่ยคือชอบมากๆอยู่แล้วเป็นเพลงที่โปรดิวเซอร์
ขียนโดยเจมส์ครับก็จะบอกว่าขอบคุณทีมากเลยนะครับที่ชวนไปทำงานสนุกๆด้วยกันนะครับยังไงก็ขออวยพรให้เพลงนี้นะครับเป็นที่รู้จักของการไปทั่วเลยนะครับแล้วก็ขอให้ดีๆน่ารักดีตลอดไปเลยนะครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณวินัยด้วยนะครับโอเคเอาล่ะก่อนที่เราจะได้รับชมเส้นเรื่องเดิมหรือว่ารีวันรอบพรีเมียร์กันเนี่ยสุดท้ายอยากให้ทั้งสามท่านฝากอะไรเกี่ยวกับหนังสั้นที่เรากำลังจะได้ชมวันนี้หน่อยนะครับพี่เบลบอกก็ได้ครับก็เป็นโปรเจกต์ที่เราพวกเราตั้งใจกันมากเนาะเพราะว่ามีทั้งเพลงมีทั้งหนังสั้นมีทั้งมิวสิกวิดีโอแล้วก็เดี๋ยววันนี้จะได้ดูว่ามีอะไรอีกในช่วงท้ายอีกเยอะเลยแหละมีอะไรที่อยากจะพี่ตั้งใจที่จะทำเพลงนี้เพื่อทำให้แฟนๆทุกคนมีความสุขมากๆวันนี้ก็ดีใจมากๆที่ผลงานพวกเราที่เราตั้งใจทำกันมาวันนี้ทุกคนจะได้เห็นกันเนาะก็ฝากทุกคนรอติดตามแล้วก็ให้กำลังใจพวกเราด้วยกันนะครับได้เลยครับพี่สองผู้กำกับของเราบ้างเหมือนพี่เบลอยากให้ทุกคนดูด้วยความรู้สึกว่าไม่ต้องคาดหวังอะไรกันแล้วก็แบบว่าดูแบบความมันเลยด้วยแล้วก็เหมือนกับว่าสุดท้ายเราก็พอใช้เวลาอยู่กับหนังเดี๋ยวสิ่งที่ไม่อยู่ในหนังมันจะทำงานของเราเองในรูปแบบต่างๆดูแบบปล่อยใจจอยจอยสุดท้ายน้องพีฝากหนังสั้นตัวนี้หน่อยครับก็จริงๆโปรเจกต์นี้พีกับทีมงานนะครับผมทางพี่พีเดชเอ็นเมนเนี่ยตั้งใจกันมากจริงครับแล้วก็เป็นการคัมแบ็คในรอบ7เดือนของพีด้วยครับผมค่อนข้างจะกดดันมากๆแล้วก็เราตั้งใจมากๆจริงๆกับโปรเจกต์นี้นะครับผมอยากให้ทุกคนได้รอดูกันแล้วก็เหมือนพี่เบลเลยฝากเป็นกำลังใจให้ตัวพีแล้วก็ทีมงานด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอเสียงปรบมือแล้วก็เสียงพีดังกันทั้ง3ท่านนะครับพี่เบลพี่สองแล้วก็น้องพีครับพี่สอนครับแล้วก็น้องพี่ๆอยู่ตรงนี้นี่หันไปทางไหนแล้วเนี่ยหรือว่าอยู่ข้างเวทีตายแล้วฉันขอให้มันไม่จบเหมือนเดิมเดี๋ยวเพลงมันจะให้ฟังวันที่19 MV ดูวันที่19เพลงปล่อยไปแล้วตอนนี้เลยเอาเพลงปล่อยแล้วตอนนี้เลยใช่ครับเพราะฉะนั้นนับแต่วินาทีนี้เนี่ยสามารถเข้าไปรับฟังในชีวิตมิตรต่างๆได้เลยใช่ไหมครับผมก็ถือต้องถามพี่สองก่อนเลยนะครับว่าคือตอนนี้เห็นเนี่ยปกติอัตราส่วนของหนังเนี่ยมันจะเป็น16อะไรนะครับ16 9 16 7คือมันจะเป็นแบบ wide screen เขาเรียกว่าอะไรจอทางขวางอะเนาะพี่สองแต่อันนี้เนี่ยเกือบจะ square เลยหรือเปล่าฮะ4:3เป็น4:3เลยก็ square ทำไมถึงเลือกใช้เป็นเฟรม4:3รู้สึกว่าพอเวลาเล่าเราไม่เยอะมากอะไรเงี้ยตอนแรกสอนไม่รู้ว่าเราจะตัดออกมาได้กี่นาทีรู้สึกว่าอยากให้องค์ประกอบความสนใจมันอยู่ที่นักแสดงและแบบสิ่งที่ต้องเห็นจริงๆอะไรเงี้ยแสดงว่าเฟรมนี้เนี่ยมันก็จะแคบลงมาทำให้เราโฟกัสเกี่ยวกับตัวละครได้มากกว่าอินไวรอนเมนต์อื่นๆในหนังใช่ไหมนะอันนี้ก็เป็นการดูครั้งแรกของพีหรือเปล่าจริงๆพีได้มีโอกาสดูแล้วแต่ว่าก็ไม่ใช่ตัวนี้ไม่ใช่ตัวไฟนอลอันนี้จะเป็นครั้งแรกเพราะรู้สึกในบ้านหนังสร้างที่เราบอกที่ชอบมากนะคือตื่นเต้นกันไม่รู้คนอื่นชอบกันหรือเปล่าเออชอบไหมป้าป๊าหมาชอบไหมฮะวันนี้ก็ป้าหมาผมยินดีให้กำลังใจด้วยผมก็ชอบมากนะครับน้องมาร์คน้องมาร์คยังอยู่ไหมฮะน้องมาร์คอยู่มาไหนมาร์คคริสมาเด้อน้องมาร์คไปแล้วน้องมาร์คไปแล้วไปซ้อมตอนแรกมาร์คมาทีมประสูตรก็มาถ้ามาร์คพูดว่าชอบคือจบอ๋อไม่เกี่ยวถ้าใครก็ชอบผมเองก็ชื่นชอบเดี๋ยวเชื่อว่าหลังจากวันนี้ไปเนี่ยเดี๋ยวเพื่อนๆที่มาให้กำลังใจน้องบีเนี่ยน่าจะต้องผมเมสเซจมายินดีให้กับทั้งพี่สองแล้วก็น้องบีเลยที่พูดถึงตัวช็อตฟิล์มบ้างดีกว่าสิ่งที่ผมชอบอย่างแรกเลยก็คือประโยคที่บอกว่าที่อยู่เนี่ยเพราะอยากอยู่หรือว่ารู้สึกอยากอันนี้เป็นประโยคผมชอบส่วนตัวเลยมันมีเรื่องราวที่แบบเพอร์ซันอลไหมเกี่ยวอาจจะเป็นตัวพี่สองหรือเปล่าหรือว่าอันนี้ของตัวพีเฮ้ยของใครที่สองโยนไปอย่างนี้ไม่ก็เป็นตัวละครเป็นตัวละครแต่ว่ามันก็มีเขาโครงความจริงบ้างแต่ว่าของชีวิตหลายคนนะผมเชื่อนะผมเชื่อเพื่อนโน้ตของชีวิตโน้ตใช่แล้วก็เราก็ลองเอามาแบบเขาเรียกว่าไงเนี่ยก็เอามาขัดเราให้มันเล่าให้หนักมันดำเนินไปข้างหน้าได้ก็จะมีแบบปรุงอะไรเข้าไปบ้างอะไรอย่างเงี้ย
ครับซึ่งเดี๋ยวเราก็จะฉายแบบสติลจากโอเคสติลเบื้องหลังจากเรื่องนี้ไปด้วยก็เรียกได้ว่าก็เป็นประสบการณ์ของหลายๆคนแล้วกันแล้วก็รู้สึกว่าแบบพอมาเล่าในแบบนี้มันเข้ากับบทเพลงหมายถึงว่าเพราะว่าอย่างที่บอกไว้ตลอดเวลาว่าเพลงนี้หนังเรื่องนี้เป็นอินสไปร์มาจากเพลงเพราะฉะนั้นก็มันเริ่มมาจากคำง่ายๆมากกว่าแบบว่าฉันขอให้มันไม่จบเหมือนเดิมให้รักที่มันไม่เป็นเหมือนเคยแล้วแบบสองก็ตีความมันในรูปแบบที่แบบไม่อยากให้มันเป็นความตกผักหรือผิดหวังนะการที่แบบเขาพูดว่าขอให้มันไม่จบเหมือนเดิมแปลว่าเขาอาจจะมีหวังหรือเปล่าอะไรเงี้ยซึ่งตัวสคริปต์เนี่ยพี่สองก็ได้ไปหลอกด้วยตัวเองด้วยใช่แล้วก็สองเป็นคนทำเรื่องกับสตอรี่แต่ว่าในการเขียนก็จะมีได้ที่โรสบวกซอยมันลองเขียนตัวเองครับผมสิ่งสำคัญอีกอย่างเลยก็คือพีพีเรื่องนี้เนี่ยผมเห็นเหมือนเราไม่ติดภาพของพีพีจากเรื่องแรกมากเลยทั้งที่พีพีก็ห่างกับการแสดงมาตั้งแต่ไปรักสองเนาะพีพีแล้วไปรักสองก็พีพีทั้งคนสามดูนานนะนานเลยที่ไม่ได้จับการแสดงเลยซึ่งตอนนี้ก็เป็นคาแรคเตอร์ของพีพีที่พีพีถ่ายทอดออกมาได้ดีมากครับซีนที่ชอบที่สุดคือซีนไหนอยากรู้ช่วงขนาดนี้เป็นแฟนกันเลยดิปะเนี่ยซีนนี้พี่ก็ชอบและซีนชอบคืออีกซีนต่อมาที่พูดคำว่าโอเคโอเคใช่ครับแล้วโอเคในตอนที่ขอคบกันกับโอเคตอนเลิกกันมันเป็นแบบเหมือนหน้ามือกับหลังมือเลยนะครับเป็นโอเคแรกเนี่ยโอเคที่มีความสุขมากความมีโอเคมีโอเคด้วยตัวไหนครับพี่สองสุดท้ายที่ท่านจุดหมายแค่ตอบว่าโอเคเปล่าอ๋อเมื่อกี้ผมพิมพ์สคริปต์อยู่เลยดูไม่ทันช่วงจบไปดูไม่ทันช่วงจบตอนท้ายไม่ได้แบบเขาบอกโอเคแต่ว่าโชว์บอกโชว์ไม่โอเคนี่เป็นครั้งแรกที่บอกว่าไม่โอเคก็จริงๆสำหรับคนที่อาจจะแบบเดินเพิ่งมาถึงหรือว่าพลาดไปเดี๋ยวตอน1ทุ่มใน BP Queen Entertainment YouTube เนี่ยแล้วก็จะมีดูให้แบบชัดๆอีกทีด้วยใช่ครับมีประเด็นไหนไหมเกี่ยวกับช็อตฟิล์มเรื่องนี้เนี่ยที่พี่สองอยากจะแชร์จริงๆแล้วอาจจะเป็นรีคับของการจะพูดถึงหนังเรื่องนี้หน่อยนะครับเพราะว่าก็อย่างที่บอกไว้ว่ามันแบบไม่ได้เป็นการโฟกัสที่ความรักอย่างเดียวอะไรเงี้ยสองอย่างเริ่มที่แบบว่าวันที่เขาเป็นแค่เพื่อนที่แบบยังไม่สนิทกันเขาเป็นแฟนกันพอแบบหลังจากที่เลิกกันไปอะไรเงี้ยแล้ววันที่แบบกลับมาเจอกันอีกครั้งนึงแบบว่าสิ่งหนึ่งที่แบบมันเหมือนจะเป็นคอนเซ็ปต์ที่วางไว้ตั้งแต่แรกเลยกับเรื่องเส้นเรื่องเดิมคือแบบว่าความสัมพันธ์ที่มันไม่ได้มีรูปแบบอะไรเงี้ยเหมือนที่เรามีชื่องานของโชว์อะเราบอกเราไม่ได้เด่นชื่อก็เหมือนกับว่าแบบลายเปิดโชว์ทัศนคติเขาเป็นลักษณะนั้นที่นะคิดเองอะที่อยู่กับโชว์ได้มาขนาดนั้นเพราะว่าเขาก็คงมีอะไรที่คล้ายคล้ายกันความคิดอะไรเงี้ยมันก็เลยเป็นเรื่องราวที่ว่าไม่ว่าคนดูจะดูจะตีความยังไงเนี่ยในมุมของสองก็ยังแชร์ว่าแบบเหมือนกับว่าพอความสัมพันธ์มันไม่ได้เป็นทางกันแล้วสุดท้ายความแบบความถนัดดีความรักมันก็ยังอยู่เหมือนแบบว่าขนาดคิดไม่ได้ไปเกี่ยวกับงานให้โชว์คิดไม่ได้งานใช่และคือซีนนั้นคือเป็นซีนที่เจนี่โคเนี่ยเจนี่โคเขาเป็นคิวเรนให้กับงานโชว์การแต่พีแต่ว่าคิดก็ยังไปเลยแสดงว่าในเรื่องของความสัมพันธ์ที่ไปอย่างนั้นจบไปแล้วแต่ความหวังดีปรารถนาดีในมีเขาเสมอครับผมและแม้กระทั่งตอนที่ไปในเส้นอนาคตที่อยู่ที่งานแต่งของเพื่อนก็สายตาที่เขามองกันก็ยังคงเป็นสายตาความปรารถนาดีเช่นเดียวครับนะฮะต่างพีบ้างว่าซีนไหนที่พีมันรู้สึกว่ามันยากที่สุดในช็อตที่เรื่องนี้จริงๆคือว่ามันยากกันในซีนนะครับด้วยความตีความด้วยแล้วก็ด้วยระยะเวลาที่เรามีกันน้อยด้วยนะครับผมแล้วก็พยายามจะทำมันออกมาให้ดีที่สุดครับในซีนทุกซีนแต่ว่าคิดว่าในคิดว่ามันเป็นเรื่องของสภาพแวดล้อมมากกว่าที่ทำให้สิ่งที่มันยากเพราะว่าอย่างที่ทุกคนเห็นในฉากการทำงานอะไรเงี้ยจริงๆคือมันคือโดมอย่างเงี้ยครับโดมอย่างนี้ใช่แต่ว่ามันแบบมันร้อนมากคือเซตฉากไม่ได้ไปที่สตูดิโอแต่งงานใช่คือเซตฉากขึ้นมาเล็กๆคือเซตขึ้นมาก็เป็นโดมนั่นแหละครับผมแล้วก็อยู่เอาท์ดอร์แล้วคราวนี้มันร้อนมากอะไรเงี้ยอากาศในแบบ45 46อ๋อเพราะฉะนั้นความยากในการใช่เป็นเรื่องโปรดักชันมากกว่าใช่เป็นเรื่องโปรดักชันด้วยที่มันยากอะไรเงี้ยแล้วก็ในซีนแต่ละซีนที่ว่ามันก็ยากเหมือนกันตรงที่ว่าเหมือนอย่างซีนที่พี่ทอมบอกเงี้ยสายตาที่มีกันเงี้ยคือเหมือนเรากำลังพูดกับคนข้างๆเราอยู่แต่จริงๆแล้วสิ่งเนี้ย3ตรงเนี้ยเราต้องการที่จะส่งไปให้ถึงเขาด้วยถึงโชว์ใช่อีกซีนนึงที่ผมประทับใจเกี่ยวกับพีก็คือซีนที่กลับมาจากคอนเสิร์ตแล้วอยู่บนห้องแล้วบอกแล้วคือตอนนั้นอ่ะตัวคิดเนี่ยก็มีบางสิ่งบางอย่างที่จุกปกอยู่ในใจอยากจะพูดละครับและตอนนั้นคือร่างกายสีหน้าท่าทางของคิดเนี่ยก็เปลี่ยนไปละซีนบอกเลยนะผมว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งซีนที่เป็นซีนที่สวยงามเป็นbeautifulซีนแล้วก็สวยงามแล้วก็น่าจะยาวมากครับนะครับทีนี้ก็อยากจะให้พี่สองละกันนะครับเป็นการพูดฝากถึงเจ้าช็อตฟิล์มตัวนี้ซึ่งเดี๋ยวก็จะออนเป็นตัวให้ดูเลยในทีวีเอ็นเตอร์เทนเมนต์ใช่ครับก็หนึ่งทุ่มวันนี้ก็จะปล่อยในยูทูบชาแนลครับผมสองครับก็วัน
นี้พอเราดูพร้อมๆกันกับจอใหญ่แค่นี้สองรู้สึกว่าก็ได้ประสบการณ์จริงแต่ว่าอยากให้ทุกคนกลับไปดูอยู่กับตัวเองแล้วก็ดูอีกรอบนึงเพราะว่าสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปมันรักษาไม่ได้ไงฝากไว้ให้พี่ดูกันเดียวเพราะว่าพี่กลับมาแสดงครั้งแรกพี่ตั้งใจมากสองก็กำกับครั้งแรกก็รู้สึกว่าหมายถึงว่าเป็นภาพยนตร์ที่เป็นภาษาไทยอะไรครั้งแรกก็รู้สึกว่าแบบตื่นเต้นแล้วก็กดดันก็จะทำให้มันออกมาดีที่สุดก็ฝากให้กำลังใจพี่ด้วยครับครับผมขอเสียงปรบมือกับพี่สองด้วยนะครับผู้กำกับของเราในเรื่องนี้เดี๋ยวให้พี่สองไปพักผ่อนสักครู่นึงนะแล้วเดี๋ยวพี่ดีเรามาพูดถึงความพิเศษที่กำลังจะเกิดขึ้นกันต่อนะครับพิเศษจะเกิดขึ้นความพิเศษเรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นเอางี้ก่อนที่จะไปถึงตอนนั้นเนี่ยอยากจะให้พี่ดีเนี่ยฝากถึงผลงานช่วงนี้หน่อยละกันถ้าเป็นช็อตฟิล์มนี้ก็ได้หรือว่านอกจากนี้ก็ได้ครับผมก็ฝากเป็นช็อตฟิล์มตัวนี้ละกันนะครับแล้วก็เป็นยังไงพี่ขอฝากนะครับเป็นช็อตฟิล์มเส้นเรื่องเดิมนะครับผมรีรันนะครับก็สามารถดูได้แล้วนะครับวันหนึ่งทุ่มวันนี้เลยนะครับผมที่ยูทูบชาแนลพีพีกิจเอ็นเตอร์เทนเมนต์นะครับแล้วก็ขอฝากเป็นเพลงนี้ด้วยละกันนะครับเส้นเรื่องเดิมก็ปล่อยไปแล้วตอนนี้เลยนะครับสามารถรับฟังได้ที่สตรีมมิ่งทุกช่องทางนะครับผม MV ดูได้กันวันที่19นะครับใช่แล้วนะครับก็ฝากด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะฮะแต่ที่สำคัญก็คือนี่เดี๋ยวเราจะมีเป็นเขาเรียกว่าสเกดูคร่าวๆเป็นสเกดูคร่าวๆใช่เอ้ยไปแว็บหรือพี่แว็บไปเองปุ๊บๆไม่ไปแว็บนิดหน่อยอ๋อโอเคนี่ฮะนี่น้องพีวันนี้ก็คือเรื่องของเส้นเรื่องเดิมที่เราจะมีเป็น YouTube ในพีพีกิจเอ็นเตอร์เทนเมนต์จะปล่อยแล้วก็จะมีสตรีมมิ่งให้ทุกคนได้ฟังแล้วนะฮะส่วนวันที่14ถึง18เนี่ยในโซนบีคอนของ Digital Voice Screen ใน Central World เนี่ยที่หลายๆศิลปินเนี่ยมาร่วมงานกับ Central World แล้วเนี่ยจะเป็นปล่อยมูฟวี่คัทซึ่งตัดมาเป็นช่วงไฮไลท์ของหนังของน้องพีเนี่ยฉายอยู่ตลอดเลยนะครับที่สำคัญคือวันที่19แน่นอน Official Music Video นะครับก็จะออนในพีพีกิจเอ็นเตอร์เทนเมนต์เช่นเดียวกันและในระหว่างวันที่19ถึง28เนี่ยก็จะมีเขาเรียกว่าเวฟวีของหนูเนี่ยคือเปิดวนในเซ็นเตอร์เวิลด์เดี๋ยววนไปเลยตลอดวันเลยทีเดียวการครับที่สำคัญก็คืออันนี้เนี่ยผมชอบมากๆเลยเพราะว่าในเรื่องเนี่ยคิดกับโชว์เนี่ยมันก็เป็นศิลปินคู่พีพีเนี่ยคิดเนี่ยเป็นอาร์ตคิวเรเตอร์เนาะอาร์ตคิวเรเตอร์ใช่แล้วโชว์เนี่ยก็เป็นศิลปินคนหนึ่งที่อาจจะมีอาร์ตเอ็กซิบิชันของตัวเองซึ่งวันนี้เซ็นเตอร์เวิลด์จัดให้เลยคือร่วมงานกับน้องพีพีจัดเส้นเรื่องเดิมเอ็กซิบิชันขึ้นมานะครับที่คราฟสตูดิโอ5ชั้นชั้น5เอเทียมโซนที่เซ็นเตอร์เวิลด์ครับนี่ตื่นเต้นไหมพี่เคยไม่เคยมีอาร์ตเอ็กซิบิชันของตัวเองไม่เคยครับนี่เป็นครั้งแรกที่จริงเคยมีไฟยูบอยแต่แล้วก็จะเป็นอีกแบบนึงอะไรเงี้ยแต่อันนี้ก็จะเป็นเอ็กซิบิชันอีกแบบนึงก็เดี๋ยวมาติดตามกันนะครับตลอดทั้งเดือนนี้รวมไปถึงต้นเดือนหน้าเลยนะครับในเรื่องของพีพีกิจกับเพลงนี้แล้วก็หนังสั้นเรื่องนี้ที่จะร่วมงานกับเซ็นเตอร์เวิลด์นะครับผมอ่ะเชิญทั้งพีตรงนี้เลยไหนๆวันนี้เนี่ยเราก็มีเพื่อนพี่น้องในวงการเนี่ยมาให้กำลังใจอยู่มากมายคุยใครพิเศษไหมผมอยากฟังคนนี้พี่เตฮะผมอยากคือผมชอบผมอยากฟังว่าเขาได้ดูหนังสั้นตัวนี้แล้วเป็นยังไงพี่เตเขาดูหรือเปล่าคือหลับป่ะเพื่อนพี่จะหลับป่ะพี่เตดูได้เลยเป็นยังไงครับผลงานของน้องเรื่องนี้ครับดีมากครับชอบเดี๋ยวชื่อเอ้ยทำไมพูดถึงเบาจังชอบหรือเปล่าชอบหรือเปล่าชอบครับชอบชอบใครมากกว่ากันระหว่างดูกินเรื่องมาต้องเลือกพีด้วยพีแบบเขาต้องเลือกน้องพีพีแล้วไปงานดื่มกินอ่ะพีพีแปลว่าอยู่เมนนะฮะใหม่นี่วนกันเลยวันนี้มีใครใหม่ครับพี่นิวก็มาพี่นิวก็มาคือนี่อ๋อมาอ๊อฟจุ๋มก็มาการหัดก็มาพี่ออฟครับพี่ออฟยินดีด้วยครับหนังเป็นดีมากเลยครับแล้วก็รู้สึกว่าเลยนะที่ผมไม่ได้นอกสคริปต์นะที่เขามีให้ถามเพราะเหรอชื่อเกสต่างๆใช่เขามีให้ถามตอบจริงได้ไหมล่ะได้ครับดีครับแค่นั้นได้หรอแค่นั้นเลยหรอเดี๋ยวชอบซีนที่บอกเริ่มกันครับเล่นดีทั้งคู่เลยใช่ผมก็ชอบเหมือนกันน้ำตาไหลทั้งซ้ายไหลทั้งขวาสุดยอดเออแล้วน้ำมูกพีมาก่อนเลยนะพี่นิวใช่น้ำมูกมาก่อนเลยส่วนซีนที่พี่นายเขาแบบไหลทั้งขวาปึ๊บที่หูยังกระแอนทองผสมถูกต้องคือระดับนั้นเลยคือสั่งได้เลยนะฮะซีนนั้นถ่ายนานไหมก็จักพักหนึ่งก็นานอยู่ครับหลายวันจริงๆก็ถ่ายนะครับข้างหลังแก๊ง GMMTV มีใครอีกมีน้องๆ Mix Food ก็มา Mix Food ก็มามีเคล่าไปไหนมีเคล่าไม่สบายนะฮะถามหลวงจีนดีกว่าหลวงจีนเนี่ยชอบชื่นชอบในการพูดคุยหลวงจีนคะเป็นยังไงชื่นชอบไหมกับช็อตฟิล์มตัวนี้ของพี่พีชอบมากชอบซีนบอกเลิกเหมือนกันรู้สึกว่ามันแบบจริงนะบอกยืนเลยอยากให้ยืนเลยค่ะชอบมากค่ะชอบ
ซีนบอกเลิกกับชอบซีนที่แบบว่าของแฟนรู้สึกว่ามันแบบมันเรียลดีแล้วก็รู้สึกว่ามันดีได้ขอบคุณนะครับผมมีคุณมากนะครับที่มางานกับพี่ด้วยฝั่งนี้ก็มีมาเยอะนะน้องพี่ไม่ว่าจะเป็นคุณไอซ์คุณโอบนะครับคุณมิวชัยภักดิ์ใครดีปันปันเด็กปันปันต้องเป็นปันปันแล้วล่ะสวัสดีครับปันปันวันนี้ออกกำลังกายนะเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วแต่ถ้าวันนี้ไม่ออกกำลังกายไม่มางานพี่นะไม่ได้ต้องได้ต้องออกทุกวันปันปันเป็นยังไงคะดีมากค่ะเอ็มวีชอบมากเอ็มวียังไม่มาเลยลูกชอบเดี๋ยวเอ็มวีมาวันที่9แต่ชอบไว้ก่อนชอบไว้ก่อนได้ถูกไหมชอบไว้ก่อนได้ชอบไว้ก่อนได้เออซึ่งพี่เอานี้แอบถามพี่หน่อยว่าถ้าอย่างนั้นแสดงว่ามิวสิกวิดีโอเนี่ยไม่มีฟุตเทจจากหนังเลยใช่ไหมก็ไม่มีฟุตเทจจากหนังบ้างแล้วก็มีแบบถ่ายแบบใหม่มาอ๋อคือเป็นผสมการนะครับแต่ว่าชอบฟิล์มนี้ปันปันชอบเนาะชอบมากที่นายหล่อมากเออจริงเอาแล้วน้องอ่ะน้องน้องสวยมากค่ะเออแล้วสายตาของพี่นายนะคะในแต่ละซีนเนี่ยโหเขาแบบยอดเลยใช่เลยสลบเลยนะฮะท่านท่านปันปันมีใครพี่วีสวัสดีครับพี่วีสวัสดีครับสวัสดีครับพี่วีสวัสดีครับพี่วีต้องมาทำพิธีกรก่อนนะพิธีกรอีกท่านหนึ่งก็ใกล้เคียงกันแล้วแต่มือกันแล้วครับหยุดก่อนครับผมเมื่อกี้ช็อตฟิล์มสนุกมากคือจริงอยากให้มันแบบยาวได้มากกว่านี้เมื่อกี้ยังบอกน้องตุ้งเซฟข้างอยู่เลยว่า20นาทีอ่ะไม่พอนะคือใจอ่ะอยากให้มันแบบเป็นหนังโรงได้แล้วอ่ะระดับแบบ2ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ย2ชั่วโมงชั่วโมงครึ่งเหรอพี่วีเนาะใช่ใช่แล้วผมเชื่อว่าถ้าทำนี่โอ้โหคนไปดูนะคือแค่ไม่กี่20นาทีอ่ะเรารู้สึกผูกพันกับตัวละครแล้วถ้าเกิดมันได้ยาวนานกว่านี้เรายิ่งผูกพันเรายิ่งอินมันจะขนาดไหนจริงๆเห็นด้วยพี่วีเลยเพราะว่าจริงๆนั่งแค่แบบ10กว่านาทีก็รู้สึกเอาใจช่วยคิดเอาใจช่วยโชว์แล้วอ่ะเพราะฉะนั้นน่าจะเป็นไม่แน่ก็ได้ไม่แน่ยังไม่ต้องบอกใครไม่รู้อาจจะพัฒนาเป็นจริงใครหรือเปล่าสร้างเรื่องมาสร้างเรื่องสร้างเรื่องสุดๆเลยนะครับขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่มาในวันนี้นะครับเราขึ้นมาถ่ายรูปร่วมกันเนาะแล้วก็วันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมีช็อตฟิล์มพรีเมียร์แบบชัดๆอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนทุ่มหนึ่งใน YouTube ของ PGP Entertainment